ปที่จังหวัดสงขลาครับร่วมกับหลายภาคส่วนจัดงานเทศกาลอาหารร่อยผลไม้อร่อยและของดีเมืองใต้ประจำปี2565กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาครับโดยที่สวนหย่อมสุประสานรังสรรค์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานายวงศกรบุญนุ่นชูขันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงานเทศกาลอาหารร่อยผลไม้อร่อยและของดีเมืองใต้ประจำปี2565โดยมีพลตำรวจโทสาครทองมุนีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมด้วยนายจรูญแก้วมุกดากุลท่องเที่ยวและจังหวัดสงขลานางรุ่งรัตน์ชัยจิระธิกุลนายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาและประชาชนในอำเภอหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมงานนายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลากล่าวว่าการจัดงานดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นในมิติของการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการสร้างจุดดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวจากความโดดเด่นของทรัพยากรในพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่นสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในภาคใต้ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้านอาหารซึ่งเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้เข้ามาเที่ยวชมภายในงานและเพื่อสนับสนุนการค้าการท่องเที่ยวรองรับการท่องเที่ยววัฒนธรรมด้านอาหารด้านผลไม้ภาคใต้ให้เป็นที่รู้จักและฟื้นฟูเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารผลไม้ผลิตผลจากสวนชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อในราคาไม่แพงซึ่งจะมีไปจนถึงวันที่16กรกฎาคมนี้ครับ